ดูได้บอลแย่งมาจังหวะนี้ต้องจ่ายมาให้เดลาโตเล่จะหลุดอยู่แล้วล็อกเข้าในมาแล้วหาช่องจะเปิดแบบโอ้โหโดนปั๊มไคบี้ยังมาช่วยไคบี้ไหลมาได้ยิงโอ้โหตุ้มตะข่ายครับสุดยอดเลยครับจังหวะวิ่งมาซัดด้วยซ้ายของประสิทธิ์จันทุมครับสุพรรณบุรีเอฟซีนำบีซีเทโลศาสนาเป็น3ประตูต่อ0ครับยังจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับแต่ลูกยิงของประสิทธิ์ต้องเรียกว่าหมดจดครับดูนะครับไหลามาแล้วประสิทธิ์วิ่งวางเท้านิ่งมากๆครับนี่ครับติดสายก้อยครับหนีมือกำพลนี่เป็นการฉลองการมีชื่อติดทีมชาติของกำพลที่ไม่เดียวซะเลยครับโอ้โหแต่ละลูกนี่โดนนี่น่าเห็นใจนะครับ